ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเปิดบ้านและมีทายาท3คนของกุ๊กณัฐยาอดีตหวานใจอัมพลลำพูนเป็นอีกหนึ่งนางเอกตำนานของวงการบันเทิงไทยที่เรียกได้ว่าเป็นซุปตาแห่งยุค80เลยทีเดียวสำหรับกุ๊กณัฐยาแดงบุกงานะครับอดีตนางเอกดังวัย56ปีห่างหายไปจากวงการบันเทิงนะครับแล้วก็ลงเล่นการเมืองและก็หันไปทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่มีแฟนๆรุ่นใหญ่นะครับยังคงคิดถึงเธอจนถึงปัจจุบันนะครับโดยเธอฝากผลงานไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นละครหรือภาพยนตร์เนี่ยเกือบ70เรื่องเลยทีเดียวและก็ได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าแม่แห่งพรีเซนเตอร์ในยุคนั้นนะครับและอีกหนึ่งตำนานล็อกมือขวานะครับหนุ่ยอัมพลลำพูนอดีตคนรักของณัฐยาแดงบุกงานะครับและเป็นนักร้องวงและนักแสดงชาวไทยที่มีผลงานสร้างชื่อมากมายไม่ว่าจะเป็นไวละเริงน้ำพุและมีวงดนตรีที่ได้รับความนิยมในยุคนั้นนะครับหนุ่ยอัมพลลำพูนนะครับประสบความสำเร็จในนามของวงไมโครและอัลบั้มที่ดีที่สุดของอัมพลนั้นก็คือชุดที่แยกออกมาจากวงไมโครและตั้งวงใหม่นะครับและได้สุดยอดมือกีตาร์สุดเทพอันดับ7ของประเทศไทยอย่างสิริพงษ์หอเวชกุลนะครับมาร่วมงานโดยณัฐยาแดงบุกงานหลังห่างหายไปจากวงการบันเทิงนะครับเธอได้ไปเล่นการเมืองโดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะครับอดีตนักแสดงนางแบบที่มีชื่อเสียงนะครับและยังเป็นดาราที่ได้รับการยกย่องว่าทั้งสวยทั้งเก่งนะครับและเธอยังถือว่าเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์อีกด้วยนะครับในยุคนั้นเพราะมักจะมีพรีเซนเตอร์หลายตัวนะมาให้เธอได้ถ่ายงานสินค้านั่นเองนะครับและถือว่าในยุคนั้นนะครับเธอมีเรทค่าตัวที่สูงมากและมีชื่อเสียงเนี่ยได้ประกบกับพระเอกหลายๆคนในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นแซมยุรนันท์พมรมนตรีลิขิตเอกมงคลนะครับธงชัยแม็กอินไตรวมถึงอัมพลลำพูนบินบรรลือฤทธิ์และสันติสุขพรหมสิริเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะกับอัมพลลำพูนนะครับเคยคบหาดูใจกันช่วงนึงนะครับเท่าที่จำได้คุณณัฐยาเนี่ยเขาคบกับคุณหนุ่ยอัมพลมาก่อนแล้วไม่รู้อีท่าไหนนะครับไปพลาดมีความสัมพันธ์กับมาช่านะครับจนท้องก็เลยเป็นข่าวดังในช่วงนั้นเลยนะครับและเป็นเหตุชนวนให้นะครับณัฐยาเนี่ยเลิกกับอัมพลลำพูนจำได้ว่าสมัยนั้นเนี่ยคนเขาเมากันแรงมากๆว่ามาช่าไปแย่งพี่หนุ่ยมาจากคุณณัฐยาซึ่งหลังจากนั้นเมื่อทั้งคู่ได้ถ่ายภาพคู่กันทำให้เห็นว่าทั้งคู่ยังมีมิตรภาพที่ดีๆให้แก่กันนะครับหลังเลิกลากันไปอยากให้คู่รักทุกคู่ที่เลิกลากันไปเป็นแบบนี้เลิกกันแล้วไม่จำเป็นต้องสาดโคลนเข้าหากันเพราะเคยมีช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันด้วยความรักความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมีความสุขด้วยกันทั้งคู่และจดจำไว้เป็นความทรงจำที่ดีเมื่อมีโอกาสได้เจอกันก็ยังทักทายกันตามภาษาเพื่อนและคนรักเก่ามีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตาม